วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อไทยบี้ประยุทธ์หันงบกองทัพฟื้นเศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจไทยไปต่อไม่ได้แล้ววรสิทธิ์แนะนำรัฐบาลตัดงบซื้ออาวุธนำเงินช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤตโควิด -19 นายวรสิทธิ์กันตินันสส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่สร้างความเสียหายมหาศาลให้กับภาคอุตสาหกรรมทุกประเภทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประมาณการความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาทต่อเดือนทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมไทยวิกฤตหนักทั้งการผลิตการค้าขายและการส่งออกซึ่งหนักกว่าตอนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเพราะปัญหากระทบกับทุกภาคอุตสาหกรรมและมีแนวโน้มว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบริหารวิกฤตที่เกิดขึ้นให้อยู่ในวงจำกัดได้ผู้ประกอบการหลายแสนรายประสบปัญหาสภาพคล่องจนปิดกิจการไปเป็นจำนวนมากต้องยอมรับว่าสภาพเศรษฐกิจไทยไปต่อไม่ได้แล้วนายวรสิทธิ์กล่าวต่อว่ารัฐบาลต้องเร่งทำงานเพื่อฟื้นฟูประเทศโดยเร็วและต้องใช้งบประมาณทุกบาทให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะงบประมาณมาจากภาษีของพี่น้องประชาชนดังนั้นรัฐบาลต้องทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนมาตรการที่ออกมาต้องดูว่าเป็นธรรมกับประชาชนหรือไม่เพราะรัฐบาลเลือกที่จะปิดร้านค้าร้านอาหารปิดตลาดนัดแต่ไม่ปิดธุรกิจกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดรัฐบาลซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนรัฐบาลต้องปรับแนวทางการใช้งบประมาณใหม่นำงบประมาณทั้งหมดมาแก้ปัญหาประเทศชาติต้องไม่มีการทุจริตในโครงการรัฐทุกโครงการเงินที่นำไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ให้กองทัพต้องไม่มีในงบประมาณปี2565รวมทั้งการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต้องชะลอไว้ก่อนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต้องบริหารงบประมาณให้โปร่งใสใช้ภาษีทุกบาทให้คุ้มค่าหยุดการซื้อรถถังเครื่องบินเรือดำน้ำสร้างถนนนำงบประมาณทั้งหมดไปช่วยเหลือประชาชนและเร่งฟื้นฟูประเทศรัฐบาลต้องคิดให้เป็นอย่ามองผลประโยชน์ส่วนตัวมาก่อนผลประโยชน์ของประชาชนนายวรสิทธิ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TVอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ